น่าจะใหญ่อยู่ครับนี่ดูโตโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยคันนี้น้ำขุ่นคลักเลยครับนี่ตัวอยู่เปล่านี่อุ้ยอยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปคันอุ้ยดินดีอยู่อุ้ยอุ้ยชิมรสอร่อยเรียบร้อยแล้วใส่ใบยี่หร่ากับใบมะกรูดมะกรูดฉีกเนาะดู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 ทุกคนแม่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพามาปักเบ็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะกู้รอบค่ำเนาะก็หมายเดิมครับหมายอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างบัวแดงนะครับเราขึ้นมาปักคลิปนี้เนี่ย ตัวแมลงเข้าคอขึ้นมาปักคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับคลิปแรกเนี่ยได้10กว่าตัวคลิปที่2ได้อีก20ฟาคลิปที่3เนี่ยช่างเด็ดตัดขั้นตอนการปักเมื่อตอนเย็นออกไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกู้กันเลยว่าคลิปนี้จะโดนไม่โดนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเอาเบ็ดมาเพิ่มเป็น50คันครับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกู้เบ็ดด้วยกันครับผมโดนครับคันนี้นี่แม็กโดนกันแล้วโดนกันแล้วจะเป็นตัวแรกเลยนะอุ้ยโตอยู่นะแม็กเนาะโอ้ใส่ข้อมือข้อมือนี่เอาและคลิปนี้เนี่ยไอตอนเราปักตอนเย็นเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมไอที่กัดตอนปักเนาะเพราะว่าเรามาซ้ำกันรอบสามอ่ะตัวน่าจะเริ่มบางแล้วใช่ไหมน่าจะบางไม่ได้เลยครับอ่ะมานับหนึ่งรอบคำก็ยังดีไม่ดุเหมือนสองคลิปแรกแล้วนะเกินเหรอออกไหมนี่นี่ใส่เลยใส่สวยครับผมไปไปไปดูกันต่อทุกคนนับหนึ่งแล้วครับมาต่อที่คันนี้ครับคันนี้ปลายคันเกือบจมน้ำครับสายตึงเป๊ะเลยนี่อู้โดนโดนดึงเข้าไปในป่าสลายครับนี่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้ล่ะนู่นไงอู้นี่ไม่เล็กเลยนี่เนาะโตอยู่โอ้ยใช่ได้ครับไซส์นี่สวยเลยอุ้ยคันข้างหน้าดิ้นอีกแล้ว ยังยังเอาคันนี้ซะก่อนข้างหน้าดิ้นตูมเลยครับแม่เหยื่อปิ้งบกเนี่ยเราปักถึงหน้าดินครับส่วนใหญ่ปลากินแล้วเนี่ยจะกินนี่นี่นี่ว้าบวกสองทุกคนเดี๋ยวไปหาคันที่ดินก่อนครับเมื่อกี้นี้ใช่คันนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยนู่นสายตึงครับนี่อยู่ป่ะอู้อยู่อยู่อยู่ครับนี่อะใหญ่ๆจับตัวซะก่อนดูโอ้โหทุกคนสายนี้กำไม่รอบแล้วครับเนี่ยแม่ตัวที่3ของค่ำนี้ครับอุ้ยหน้าโดนหน้าโดนนี่อ่ะสายตึงเลยครับเบ็ดงงมาทางนี้นี่ทางซ้ายมือนี่เฮ้ยอุ้ยจริงนี่ปลาครับเห็นไหมนี่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 แบบนี้นับเท่าไรแม็กนับ4โอ้โห4ตัวสีสวยอุ้ยโดนโดนคันนี้โดนอีกนี่ปลาสลายแล้วครับโตโตบอกแม็กบอกโตบอกอุ้ยไซส์ใช้ได้อยู่นี่
ข้อมือจับเลยแหมไอ้นี่ไหมไม่คืนอ่ะนับ5กันแล้วนะทุกคนเอาอ้วนตอนเย็นไม่โดนไม่เป็นไรนะแม็กนะค่ำโดนก็ยังดีนี่เอามาแล้วครับมากันต่อเนื่อง5แล้วคันนี้น้ำขุ่นคลักเลยครับนี่โอ้โหดูน้ำขุ่นแดงเลยอ่ะนี่อ่ะสายเปิดสลายอยู่ตัวอยู่เปล่านี่อู้ยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่อุ้ยเดี๋ยวจับตัวก่อนครับนี่โอ้โหใหญ่ทุกคนดูนะโอ้โหสายแขนครับแม่เดี๋ยวใกล้ถุงอ้วนก่อนอ่ะนี่โอ้โหใหญ่ตัวนี้แม่ติดนิดเดียวเหรอโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม็กเดี๋ยวก็หลงกันอีกลืมแล้วด้วย5หรือ6หรือ7ก็ไม่รู้เนาะเอาไม่นับแล้วครับแม่พอปลาติดแล้วสมาธิเสียไปครับไปดูกันต่อแม่กินดีเหลือเกินคันนี้ก็มีลุ้นนะนี่อยู่นี่ครับนี่นี่ครับจับสายดึงก็กลัวจะหลุดนะต้องกำตัวปลาแล้วก่อนตัวนี้ก็ไซส์สวยครับนี่ดูเว้ยแม่กินดีอย่างนี้ครับนี่รอบ3ก็ยังหมานอยู่นี่โอ้โหคีมทำงานบ่อยแล้วนะคืนนี้นะแม็กนะเอายังหมานครับชูหน่อยโอ้โหดูแม่ยังเด็ดครับคันนี้สายตึงครับได้ลุ้นอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมอุ้ยมีอุ้ยแม่คืนนี้ปลาไซส์สวยเหลือเกินครับโอ้โหแม็กแม่ใส่ข้อมือใส่แขนล้วนๆเลยเนาะใส่ข้อมือล้วนด้วยทุกคนยังไม่ได้แกะดูเว้ยทุกคนเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยใครนับตามเราก็นับไปเรื่อยๆนะครับแต่เราหลงแล้วตอนนี้แม่แอบใจแป้วเมื่อช่วงเย็นเนาะไม่มีกัดเลยนะแม็กเนาะเออมากลางคืนมาหมานครับคันนี้ปลายคันจมน้ำมุดเข้าไปที่กอบัวเลยทุกคนอุ้ยอยู่อยู่ครับเดี๋ยวนะหาตัวก่อนนี่จับตัวได้แล้วครับโอ้ยมันพันปลาสลายปลาบัวโอ้โหแม่ยิ่งพูดมันยิ่งยุครับแต่ละตัวสวยๆเลยนี่ตัวนี้ไม่เกินใช่ไหมไปหายนี่โอ้ปลาช่อนล้วนๆเลยครับคำนี้นี่ยังกู้เบ็ดไม่หมดด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับคันนี้ 100% ครับหงายท้องขาวเลยนี่น่าจะโตอยู่ครับนี่เหมือนจะสู้เบ็ดไม่ไหวอ่ะหมดแรงโอ้โหดูแม่แต่ตัวยังเพิ่งเริ่มจะแข็งครับนี่ใหญ่ดีเกินโอ้โหทุกคนดูแม่เกือบตายแม็ก
แต่ว่าก็น่าจะไม่รอดนะครับตัวเริ่มแข็งแล้วใจดีก็นะใจใหญ่แหมกลืนลึกเลยอ่ะตัวที่ได้มาเนี่ยเป็นทั้งนั้นเลยเนาะมีตัวนี้ครับตัวแรกเออคันสุดท้ายเป็นไงโดนเนาะเอ้าหมานคันท้ายครับอุ้ยโอ้โหแม็กไม่เล็กไม่เล็กโอ้โหดูมาใหญ่อยู่ใช่ไหมเกินเปล่าแหมไปสุดท้ายแล้วครับทุกคนกู้เบ็ดรอบค่ำนี่เดี๋ยวสรุปกันตรงนี้เลยก็ได้แม็กอะมัดปากเดี๋ยวกระจายดูหน่อยแล้วนับหน่อยเท่าไหร่นับไม่ถ้วนครับนับหลงอะเท่าไหร่ดูแม็กนับเบ้อนับหมดไปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เก้า11เหรอ11ตัวก็ไม่รู้ว่านับทวนหรือเปล่าเนาะแต่10ขึ้นใช่ไหม10ขึ้นนะนี่โอ้โหมาซ้ำรอบ3ก็ยังเด็ดเลือกเกินครับผมเดี๋ยวตัดคลิปไว้เท่านี้นะทุกคนแล้วมาเจอกันรอบเช้าอีก1รอบครับผมยังไม่จบนะทุกคนค่ำนี้ขาเดินย้อนกลับมาครับเหมือนจะโดนอีกนี่โอ้จริงโดนจริงโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปนี่ครับนี่เหรอโอ้โหแต่ละตัวคืนนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยครับผมแม่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตัดคลิปครับทุกคนรอบค่ำยังบวกเพิ่มอีก1เป็น12นี่ครับผมได้ยินเสียงอีกด้วยครับทุกคนจริงหรือเปล่านี่ขาเดินกลับอุ้ยโดนจริงๆโอ้นี่อุ้ยใหญ่ๆๆแม็กน่าจะใหญ่อยู่ครับนี่ดูโตโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหตัวนี้ใหญ่สุดเลยแม็กอุ้ยกินมินด้วยโอ้แม่อ่ะขึ้นบกก่อน ขึ้นสูงๆก่อนนะโอ้โหมาได้ตัวโตสุดเอาตอนเดินย้อนกลับเนี่ยครับนี่แหมคืนนี้เรากู้รอบเดียวพอแล้วไหมครับรอบเดียวพอแล้วอ่ะ13แล้วครับทุกคนดูรอบค่ำจบจริงๆแล้วทุกคน13ตัวนะปลาช่อนล้วนเลยครับอ่ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาเจอกันเช้าๆอีกหนึ่งรอบครับผมโดนครับโดนโดนโดนมาครับทุกคนมากู้เบ็ดรอบเช้ากันนะคันนี้โดนแล้วครับนี่แม่ไซยังสวยเหมือนเดิมนะแม็กนะปลาดุกเหรอหุ้ยปลาดุกถือว่าโตเลยครับนี่ตัวแรกของเช้านี้ครับผมเมื่อคืนได้แต่ปลาช่อนนะแม็กนะเช้ามาตัวแรกเป็นปลาดุกครับผมเอ้าตัวสวยเลยต่อไปมาที่คันนี้ครับสายตึงอีกแล้วอยู่เปล่านี่ไงปลาช่อนปลาช่อนใช้เหยื่อชะโดตัวที่สองครับกืนนะนับสองแล้วครับคันนี้โดนอีกครับโหอยู่ติดๆกันเลยนี่สองคันซ้อนครับผมดึงเข้าป่าสลายแล้วนะอุ้ยใหญ่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 ตัวนี้นี่แม่ไอ้สวยไอ้สวย
กืนนะคันนี้นะนับเท่าไหร่กันแล้วแม่ง3แล้วเนาะเช้านี้เมื่อคืนเท่าไหร่10กว่าตัวเช้าเริ่มด้วย3ตัวแล้วครับนี่สายตึงแล้วครับทุกคนนี่ๆป้าอยู่นี่เห็นไหมเห็นหลังไหมนี่ดูเว้ยแหมลายพร้อยเลยครับปลาช่อนนี่โตด้วยนะโอ้โหดูหมดแรงหมดแรงนี่ใหญ่สุดของเช้านี้แล้วมั้งเนาะโอ้ยไซส์แขนไซส์แขนแหมเมื่อคืนก็ได้ใหญ่อย่างนี้หลายตัวแล้วมั้งเนาะไปครับไปดูกันต่อบรรยากาศอ่างสวยๆครับนี่โดนไหมเห็นสายตึงๆเมื่อคืนตรงนี้ก็โดนนะนี่อุ้ยโดนไซเหยื่อชะโดครับกูยังไม่หมดนะได้มาแล้วครับ4-5ตัวนี่โอ้เช้าก็ยังพอหมานอยู่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับคันนี้ก็สายตึงอะแม็กเข้าไปหาขอนน่ะไปแล้วไปคันอู้ดินดีอยู่อู้โตอยู่นั่นนี่อู้ปลาดุกเปล่าดินอย่างงี้ดุกจริงๆครับอู้สวยแม่ได้ปลาดุก2ตัวครับนี่ดูครับดูทุ่งบัวแดงบานสะพรั่งเลยดูครับแม่สวยงามเหลือเกินนี่โอ้เดี๋ยวว่าจะเก็บสักหน่อยครับวันนี้เอาไปแกงส้มเนาะแม่น้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยชุดนี้ข้างบนเดี๋ยวมันแห้งมันก็ตายครับแต่ว่าเงามันยังอยู่เดี๋ยวพอหน้าฝนน้ำมามันก็จะงอกอีกครับผมเดี๋ยวมันก็ตายหมดนี่แหละถ้าอ่างน้ำแห้งนะแต่ว่าตอนนี้ยังบานสะพรั่งดีครับมาดูคันนี้นะสายตึงครับแม็กอยู่ตรงนู้นแม็กก็ว่าโดนนุ่นอุ้ยโดนจริงนี่โตอยู่ครับนี่เป็นบกกรตัวเท่าข้อมือครับผมนี่แหมแม็กก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนู่นใครเท่ากันเนาะแหมสองคันนี้หมดแล้วนะครับกูเบ็ดครบแล้วตายเหรอตายเอ้าวางคู่กันเลยนี่ใช้พอกันเลยครับ2ตัวปิดท้ายครับรอบเช้าสวยๆนี่ดูเช้าอีก 2-3 โลไม่หลุดนะแม่งเนาะกี่ตัวไม่รู้ อ้าวเดี๋ยวไปสรุปรวมกันที่บ้านครับผมเท่านี้ก็ว้าวๆแล้วนะปักเบ็ดของเรามาสรุปปลาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับทุกคนนี่ใส่ถังใหญ่อีกแล้วครับชุดนี้เป็นรอบของเมื่อคืนเนาะ13ตัวนะครับดูไซส์โอ้โหอ่ะแล้วรอบเช้าเดี๋ยวแม็กเทให้ดูครับเช้าเนี่ยบวกอีก8เนาะคลิปนี้21ตัวครับผมแหมจัดกัน20กว่าตัวอีกแล้วนี่ดูปลาดุกสวยๆ2ตัวเนาะอ่ะแม็กคัดไหนตัวไหนใหญ่อุ่มสัก2ตัวโชว์หน่อยนี่โอ้โหดูไซส์นี่โอ้ยไซส์แขนเนาะอย่างนี้เนาะแหมนี่ปักเบ็ดครั้งนี้ครั้งที่3ใช่ไหมแม็กครับครั้งที่3เบ็ด50คันเนาะชุดนี้เนาะอ่ะนี่ครับแหมกินไม่หมดหรอกนั่นเองแม็กเนาะเดี๋ยวอาจต้องแบ่งขายบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาชุดนี้เนี่ยแบ่งไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็ว้าวกันอีกแล้วทุกคนสุดยอดแห่งความหมานครับนี่โอ้โหดูแต่ละตัวอ่ะเดี๋ยวอาจได้ไปซ้ำสีกันก็ได้ครับผม
เดี๋ยวหาเหยื่อแป๊บนึงวันนี้เข้าครัวกับแม่นะครับผมแม่ครัวก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าใช่ไหม วันนี้จะทำเมนูอะไรครับหัวปลาช่อนแกงกินกับขนมจีนจ้าแกงเผ็ดหัวปลาช่อนใบยี่หร่าใช่ไหมจะกินกับขนมจีนจ้าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับใส่พริกแกงลงไปพริกแกงที่ใช้ก็ต้องเป็นพริกแกงเผ็ดใช่ไหมแม่จ้าเครื่องถึงๆอร่อยครับนี่แกงกินเองไม่ต้องห่วงเครื่องแกงใช่ไหมจ้า แกงเผ็ดเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะบางบ้านก็แกงกับน้ำมันก็ได้ใช่ไหมแม่จ้าแต่ถ้าไม่ชอบมันก็แกงกับน้ำก็ได้ครับละลายเครื่องแกงกับน้ำเนี่ยผัดจนหอมเลยนะแม่เนาะ จากนั้นใส่ปลาจ้าใส่เลยปลาช่อนเนี่ยแม่เอาเนื้อไปทำปลาแดดเดียวใช่ไหมจ้าหัวก็เอามาแกงนะครับนี่แต่ก็มีส่วนเนื้อติดมาหน่อยๆเนาะแต่เน้นหัวครับทุกคนหัวแกงเผ็ดนี่ผัดจนปลาเนี่ยสะดุ้งไฟหน่อยๆใช่ไหมแม่จากนั้นทำไงอ่ะใส่น้ำจ้าเติมน้ำเปล่าเหรอเอาเลยครับแกงกินกับขนมจีนก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะแม่เนาะกินเป็นน้ำยาครับนี่พอเราใส่น้ำแบบนี้เนี่ยเราจะตั้งไฟทิ้งไว้ให้เดือดเลยใช่ไหมจ้าน้ำแกงเดือดเนี่ยแม่หยอกเกลือลงไปแล้วใช่ไหมจ้าจากนั้นปรุงรสด้วยชูรสจ้าใส่ชูรสนะครับเกลือชูรสแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะแม่เนาะปรุงรสจ้ะเราตัดเค็มด้วยเกลือไปก่อนแล้วเนี่ยน้ำปลาเราก็จะลอยๆให้หอมๆพอใช่ไหมจ้ะใส่เกลือก่อนจะช่วยให้เราประหยัดน้ำปลาใช่ไหมแม่จ้ะน้ำปลาแพงกว่าเกลือใช่ไหม อ้าวไก่แล้วครับเดือดจนหอมฟุ้งแล้วนี่แม่แกงแบบบ้านๆแบบนี้น่ากินสุดๆครับผมชิมรสให้เรียบร้อยใช่ไหมแม่ใช่ได้แล้วหรือเปล่าใช่ได้แล้วจ้าอร่อยแล้วใบยี่หร่าจ้าชิมรสอร่อยเรียบร้อยแล้วใส่ใบยี่หร่ากับใบมะกรูดจ้ามะกรูดฉีกเนาะจ้าความเผ็ดร้อนความหอมมาทันทีครับนี่แม่แกงเผ็ดแบบนี้ใบยี่หร่าขาดไม่ได้เลยใช่ไหมแม่จ้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงเผ็ดหัวปลาช่อนของเรานี่ดูเนื้อโอ้โหสุดๆเลยครับได้เวลาครับผมได้เวลาแล้วทุกคนดูทุกคนแม่ไปครับขึ้นโต๊ะกินขนมจีนกันดีฟ้าแกงเผ็ดปลาช่อนหน้าใบยี่หร่าครับผมแถมหน่อยเหรออ่ะแถมหัวมาครับไปกินด้วยกันทุกคนมาครับมาขนมจีนแกงเผ็ดขนมจีนแกงเผ็ดแบบนี้ผักที่เข้ากันก็ต้องเป็นสะระแหน่นะครับเมนูนี้นี่โอ้ยกินน้ำลายก่อนดูกันจ้ามากินขนมจีนน้ำยาหัวปลาช่อนกันจ้า
ดูดกันปากเจอแน่นอนครับหัวปลานี่แกงเผ็ดๆนะแม่นะจ้ามาทุกคนใส่สะระแหน่มันจะหอมมากครับเมื่อก่อนเนี่ยทำงานอยู่ที่ระยองครับเวลาแม่ไปเที่ยวเนี่ยชอบทำเมนูนี้กินแต่ว่าจะใช้หัวปลาดุกแทนเพราะว่าในเมืองปลาช่อนมันหายากครับปลาช่อนนาแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นหัวปลาดุกนะแม่นะหัวปลาดุกก็อร่อยครับที่บ้านชอบกินหัวหางหางอ่ะปลาแย่งกันครับถ้ามีหัวปลาเนี่ยมาอร่อยสุดๆไปเลยครับแม่กินแบบนี้แล้วชื่นใจภาษาใต้เขาเรียกได้แรงอกหรือเปล่าครับเนี่ย นี่บ้านเราเนี่ยอร่อยสง่านะแม่เนาะอร่อยสง่าแปลว่าอร่อยมากนะหมดแล้วครับดูนี่ก็เผ็ดจ้าเผ็ดปักเจอครับเมนูนี้ไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวขออนุญาตกินขนมจีนกับแม่ต่อเนาะอ่ะถ้าเพื่อนๆหรือพี่น้องๆนะเนี่ยชอบคลิปการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูพื้นบ้านให้ดูให้ชมกันแบบนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าโอ้เผ็ดแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับพี่จ้าบ๊ายบาย